ณเดชพูดออกสื่อเชียร์คู่นี้น้องน่ารักขอให้เป็นแฟนกันจริงๆเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงหรือเปล่าแฟนคลับต้องมารอลุ้นเองเพราะเมื่อไม่นานมานี้พระเอกหน้าตีเจมมาได้ควงนางเอกคู่จิ้นพายรินรดาได้เที่ยวที่ประเทศเกาหลีรวมแก๊งกับณเดชและยาย่าบอกเลยว่ามีโมเมนต์หวานๆพาคู่ออกมาให้ได้เห็นทำแฟนคลับฟินกันทั่วหน้าเลยแหละค่ะล่าสุด9พฤษภาคมณเดชหนึ่งในผู้ร่วมทริปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงทริปเกาหลีเกาใจนี้ว่าทริปเกาหลีอากาศหนาวมากแต่บางคนเขาดูอบอุ่นเป็นทริปแรกที่น้องพายไปด้วยเขาก็น่ารักเป็นล่ามแปลภาษาเกาหลีให้เราก็ไปทานอาหารทุกเย็นทุกคนแฮปปี้เราเห็นเขามานานแล้วทั้งคู่เขาไปไหนมาไหนด้วยกันกับทางทีมเขาผู้จัดการเขาดูมีความสุขส่วนเรื่องสถานะไปถามเขาเองดีกว่าภาพที่เห็นน่ารักแต่ภาพที่ไม่เห็นยิ่งน่ารักเราก็เชียร์เขาแต่ก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาเรามีความสุขเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขด้วย